ในยุคนี้ในเรื่องของเวทีการต่างประเทศการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐก็ปรากฏในแทบจะทุกมิติและเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะรวมถึงเรื่องของอาเซียนซึ่งจะเป็นโจทย์ใหญ่ในแง่การต่างประเทศของไทยค่ะและขณะนี้เมื่อพูดถึงโผของคณะรัฐมนตรีก็น่าจะนิ่งแล้วนะคะถึงชื่อของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ ชื่อของดรปานปรีพระหิทธานุกรอดีตผู้แทนการค้าไทยและอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็อาจจะได้รับการวางตัวเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมงานด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศค่ะเท่ากับจะเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีรตรเศรษฐทาทวีสินคุณปานปรีเป็นอดีตข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันอายุ65ปี คุณปู่ของดรปรปานปรีพระพหิดฐานุกรเคยเป็นปหลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณพ่อปรีชาพหิทฐานุกรเคยทำงานในกระทรวงการต่างประเทศนะคะดรปานปรี ri, จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทด้านรัประศาสนศาสตร์และปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่สหรัฐอเมริกา เคยทำงานเป็นข้าราชการสังกัดสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีและทำงานร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนเช่นยุคข,ของพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาและสมัยของพลเอกชาติชายชุนหวันปี2551เเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอันดับหนึ่งรับผิดชอบในฐานนะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พักและเป็นอดีตผู้แทนการค้าไทยในยุคข,ของรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก่อนการเลือกตั้งในปีนี้นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเรื่องที่ทำได้ก่อนก็คือนโยบายการต่างประเทศที่ปักหมุดลงในถิ่นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ก็หมายถึงให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยมีมุมมองที่จะเน้นการเติบโตในเศษรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ และย้ำด้วยว่านโยบายใหญ่ของพักเพื่อไทยก็คือเร่งให้ออกไปดำเนินนโยบายต่างประเทศให้ได้ผลจริงจังโดยไทยก็จะต้องปรับตัวและสร้างพันธมิตรทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคีและทวิภาคีค่ะ